ถ้าถามว่ากีฬาที่หนูไม่ชอบที่สุดหนูวิ่งนะคะเป็นกีฬาที่เบื่อที่สุดเพราะว่าเมื่อก่อนแบบเล่นบาสอะไรเงี้ยสมัยเด็กๆ เนาะจะแบบเป็นนักกีฬาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเล่นบาสอะไรเงี้ยน่าเบื่อที่สุดคือการที่โค้ชให้วิ่งรอบสนามเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากค่ะก็เลยแบบอยากลองดูว่าเอ้ยมันทำได้ไหมอะไรเงี้ยจอมค่ะคุณสันนิษฐาเฮชมพูค่ะตอนนี้เป็นเภสัชกรอยู่บริษัทยาค่ะเริ่มสนใจการวิ่งมาได้สัก5เดือน6เดือนประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็มีปั่นจักรยานนี่แหละค่ะแล้วก็หลังๆมาก็จะมีเริ่มวิ่งบ้างแต่ว่าน้อยประมาณ2ปีที่แล้วก็หยุดไปเลยค่ะแล้วก็น้ำหนักก็ขึ้นทีนี้ก็เลยเหมือนแบบอยากจะกลับมาวิ่งอีกรอบนึงอย่างเงี้ยค่ะวิ่งช่วงแรกๆยังไม่สักของงานแรกเนี่ยจะไม่ได้ถ้วยเป็นงานที่3เนี่ยมันเริ่มได้ที่แบบที่7มั้งแต่ก็ยังไม่ได้ถ้วยนะที่7ยังไม่ถ้วยพออีกงานนึงอ่ะถึงจะเริ่มได้ถ้วยเป็นที่3ละขึ้นมาเป็นงานที่พระราม2ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็วิ่งได้นี่นะอะไรอย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนอ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะวิ่งได้เพราะว่าเมื่อก่อนอ้วนก็ไม่คิดว่าจะแบบจะมาถึงเพจนี้ได้ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณ51 52เพราะว่าวิ่งซับ1มาตั้งแต่เดือนนิดๆก็ได้ซับ1แล้วค่ะเดือนกว่าก็ได้ซับ1แล้วบางทีจะวิ่งโซน2เนี่ยตั้งใจมาวิ่งโซน2แต่พอรอบขามันไปก็เอาอย่างเงี้ยมันก็จะไปอยู่เพจ5อีกละวิ่งวันละ1ชั่วโมงหรือไม่ก็10โลแต่ว่าหนูไม่ได้เอาความเร็วเลยนะแต่ทำอย่างเงี้ยทุกวัน7วันเลยไม่หยุดวิ่งเยอะมากวิ่งเยอะจริงๆช่วงแรกเหมือนเดือนแรกๆเนี่ยหนูวิ่งไปประมาณเกือบ200โลอ่ะก็วิ่งได้เรื่อยๆทีนี้มันก็เริ่มเร็วขึ้นเองพอมันได้งานแรกเนี่ยมันก็มีงานที่2ต่อมาซึ่งได้ที่3หนูก็เริ่มเอาละวิ่งได้นี่นะก็ทีนี้ก็พยายามอยากวิ่งเร็วกว่าเดิมเอาไม่หนูเจ็บจนถึงทุกวันนี้เลยเพราะว่าพอเริ่มเร็วเนี่ยเราก็เริ่มจะไปอ่านละหาในอินเทอร์เน็ตว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็มีวิ่งเทมโปวิ่งอินเทอร์วัลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามคนอื่นว่ามันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ลองเองลงขอนรอบแรกไม่เป็นไรแต่พอรอบ2ที่เป็นคิดเองที่เป็น400เมตรหยุด1นาทีครึ่งอันเนี้ย10รอบ400เมตรนี่วิ่งเพจอะไรฮะ 4.1 4.2 ประมาณนี้ก็เจ็บเลยเจ็บเลยแต่ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ด้วยนะแต่ชี้ให้คนอื่นดูว่าตรงเนี้ยเจ็บตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยจนมารู้ว่าอ๋อมันคือชินสปรินท์นะมันคือเจ็บตรงชินสปรินท์อะไรเงี้ยมันเร็วเกินไปนะสำหรับคนที่วิ่งใหม่ๆมันไม่ควรที่จะแบบเร่งรีบขนาดนี้เพราะช่วงแรกที่หนูได้ซับหนึ่งหนูก็ไม่ได้วิ่งแบบลงคอร์ดหรือไม่รู้จักอะไรพวกนี้มันก็วิ่งเร็วได้นะเราค่อยๆไปดีกว่าแล้วพอมันเจ็บแล้วมันเจ็บนานเนี่ยทุกวันนี้ต่อให้หนูหยุดมาแล้วที่หนูป่วยหนูก็ยังแบบก็ยังเจ็บอยู่ดีก็ยังเจ็บอยู่ดียังไม่หายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยังจะวิ่ง10โลนะเพราะหนูอ่ะจริงๆอ่ะหนูอยากไปมาราธอนมั้ยหนูก็อยากไปแต่หนูเป็นคนขี้เกียจซ้อมหนูเป็นทางด้านแบบเอา10โลก่อนอะไรเงี้ยเอา10โลให้ดีที่สุดก่อนซึ่งหนูตั้งเป้าไว้ตอนนี้ก็อยากลงไปที่เพจ4ต้นๆอะไรเงี้ยก็สัญญากับตัวเองว่าปีนี้หนูยังไงหนูก็จะต้องแบบเพจ4แน่ๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นอยากลงไปเพจ4ไปปลายก็ยังดีอะไรเงี้ยในปีนี้ขาต้องดีก่อนชิ้นสปรินจะต้องหายก่อนแล้วค่อยที่จะแบบกลับมาวิ่งแบบได้เต็มที่ไหม